แอนนาว่ายกระติกขอพูดความจริงเคลียร์ป้าแตงแหวนขยับเองแตงโมชอบจัดระเบียบแหวนหมุนเองเบิร์ตจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปแอนนาว่ายกระติกกลางรายการขอพูดความจริงยังซัพพอร์ตคุณแม่เคลียร์ป้าแตงเผยแหวนขยับแตงโมชอบจัดระเบียบยังคงติดตามประเด็นการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมภัทรธิดานิดาที่พลัดตกเรือสปีดโบ๊ทเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ซึ่งเมื่อวานผลชันสูตรร่างแตงโมของสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยคุณแม่พนิดาพร้อมกับทนายกฤษณะและทนายเดชาได้แถลงถึงบาดแผลต่างๆที่หลายคนสงสัยล่าสุดแอนนาฮิปโปและพุดเดิ้ลเพื่อนสนิทของแตงโมได้มาเปิดใจหลังได้ฟังผลชันสูตรผ่านทางรายการคุยแซบโชว์ที่มีพีเคปิยวัฒน์ หนิงปณิตาและตั๊กแตนชลดาเป็นพิธีกรดำเนินรายการรู้สึกยังไงบ้างนะวันนี้มีข้อสรุปบางอย่างที่มันมีทิศทางเดินไปข้างหน้าแอนนาตั้งแต่คุณแม่ออกมาบอกว่าเลื่อนเผาศพแล้วก็ยอมรับในสิ่งที่หลายคนสงสัยก็คือพูดตรงๆว่ามันจะเป็นอุบัติเหตุหรือจะเป็นอะไรก็ตามเรารับได้หมดขอให้มันเป็นความจริงแล้วตัวนิสัยของแตงโมเองเป็นคนไม่ได้อาฆาตอะไรกับใครทั้งสิ้นแค่พูดความจริงออกมาแอนนาว่าคนทั้งประเทศรับได้แล้วเชื่อด้วยว่าถ้าพูดความจริงพูดกี่ครั้งมันก็บอกว่าพูดความจริงฮิปโปในความคิดเห็นเป็นไปในทางเดียวกับพี่แอนนาเลยสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือเกิดอะไรขึ้นบนเรือแค่นั้นไม่ต้องการหาว่าใครเป็นคนผิดแค่ต้องการรู้ความจริงเพราะมันเป็นสิ่งที่เราคิดวนอยู่ตลอดเวลาแม้กระทั่งตอนหลับมันทำให้มีประโยคหนึ่งขึ้นมาว่าถ้าเราไม่ได้รู้ความจริงจินตนาการมันจะล้ำเลิศไปมากมันจะคิดไปได้ต่อเนื่องเลยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างดังนั้นเราไม่อยากให้จินตนาการมันหลุดไปมากกว่านี้รู้สึกว่าถ้ามีใครสักคนพูดความจริงมาเราจะจบเลยผลชันสูตรที่ตอนนี้คุณแม่และทนายเดชาออกมาพูดแล้วว่าฟันไม่หักแผลไม่ได้ลึกทั้งหมดทั้งมวลมันก็มีความคิดว่ามันยังมีความไม่จริงอยู่ในนั้นใช่หรือไม่แอนนาหนูมองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสมมุติแตงโมไม่ใช่ดาราแล้วไม่มีหน่วยกู้ภัยหรือใครไปมากขนาดนั้นแอนนาคิดว่าแล้วคดีนี้มันจะจบลงที่ตรงไหนจบลงยังไงมันน่าจะปิดคดีไปแล้วด้วยซ้ำในความรู้สึกของแอนนาเองนะคะแต่พอเป็นคดีที่ประชาชนให้ความสนใจมันเลยกลายเป็นว่าคนโฟกัสแล้วช่วยกันหาหลักฐานมากขึ้นความผิดสังเกตความรู้สึกที่เราสงสัยอันนี้เป็นความสงสัยจากแอนนานะอยากจะรอสักวันที่แอนนามีโอกาสคุยกับกระติกแต่ไม่ได้เป็นการคุยแบบทะเลาะกันนะคะคุยกันตรงๆว่าทำไมเธอถึงกลับไปนอนที่บ้านได้ในเมื่อเพื่อนตกน้ำแล้วบางอย่างที่เธอพูดเธอรู้อยู่เต็มมอกอยู่แล้วเวลาเขาพูดกับแอนนาเขาพูดด้วยน้ำเสียงแบบไหนแอนนาว่าเราไม่ต้องมานั่งคาดคั้นหรอกว่ากระติกพูดออกมาเราว่าถ้าเขาจะไม่พูดเขาก็ไม่พูดแต่เขารู้อยู่เต็มมอกอยู่แล้วว่าความจริงมันคืออะไรดังนั้นผลชันสูตรที่ออกมาทั้งหมดแอนนาฮิปโปพุดเดิ้ลติดใจส่วนไหนแอนนาไม่ติดใจเลยถ้าเรามองว่าคนเราจะตกน้ำไปผลักให้ตกน้ำก็ฆาตกรรมนะคะไม่ต้องทำให้ตกน้ำก็ได้หรือตกน้ำแล้วไม่ช่วยอันนี้เราอยากรู้มากกว่าสรุปแล้วตอนตกน้ำเห็นใช่ไหมแล้วทำไมการตกน้ำไปต่อหน้าต่อตาเมื่อเห็นแล้วช่วยไม่ได้คือน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามันไม่ได้เป็นสีดำมันออกเป็นสีน้ำตาลเวลาตกมันก็ต้องรู้จุดที่ตกอยู่ตรงไหนนี่กลายเป็นว่าพอตกลงไปแล้วเจ้าหน้าที่มาหากี่หน่วยยังหาไม่เจอมันเป็นไปไม่ได้พุดเดิ้ลคาใจไหมกับผลชันสูตร พุดเดิ้ลถามว่าติดใจไหมมันเป็นความรู้สึกที่ว่ามันสรุปเร็วไปไหมเพราะเราก็รู้สึกว่ามันใช่อย่างพูดไหมมันใช่หรือเปล่าถ้ามีการชันสูตรรอบสองแล้วผลมันยังออกมาเหมือนเดิมกับคำว่าอุบัติเหตุฮิปโปโอเคไหมฮิปโปความเห็นส่วนตัวนะคะเราคิดว่าเป็นอุบัติเหตุตั้งแต่แรกอยู่แล้วไม่ได้ปักใจเชื่อว่าเป็นฆาตกรรมหรือเป็นอะไรอย่างอื่นแค่อยากรู้ว่าเหตุเกิดก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุนี้มันเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างระวังตัวดังนั้นอุบัติเหตุนี้มันเป็นเพราะอะไรมันถึงทำให้เขาประสบนี้ล่าสุดทนายเดชาบอกว่าทราบแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นทั้ง3ท่านมีใครได้คุยกับทนายเดชาบ้างไหมแอนนาพวกเรายังไม่ได้คุยค่ะเพราะพวกเราไม่อยากเข้าไปก้าวก่ายในส่วนของคดีมากก็พูดตรงๆว่าก่อนหน้านี้ที่มีประเด็นที่คุณแม่บอกว่าอยากจะพูดอะไรให้ถามคุณแม่ก่อนเราเข้าใจคุณแม่หมดเลยแล้วเราอยากให้เห็นใจคุณแม่ด้วยเพราะว่าตอนหลังคุณแม่มีภาวะความเครียดมากตอนเจอที่งานศพเราเห็นเลยว่าแม่ผอมลงมากแกบอกว่าเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับการชันสูตรครั้งที่2เขาบอกจะให้เพื่อนสนิทเข้ามามีส่วนร่วมด้วยเหรอแอนนาเหมือนจะให้เข้าไปยืนฟังแล้วเขาจะถามว่าโมทานยาแบบนี้ไหมโมมีภาวะอะไรบ้างแล้วโมว่ายน้ำเขาคงจะมีคำถามพวกเราสรุปกันแล้วว่าถ้าต้องเข้าไปก็เข้าไปพวกเราไม่ได้กลัวชันสูตรครั้งที่2ต้องไปอยู่ข้างๆศพเลยเหรอฮิปโปเบื้องต้นยังไม่ได้สรุปว่าจะต้องเห็นตอนที่เขาชนสูตรไหมมีอีกประเด็นที่ถกเถียงกันในโลกโซเชียลคือมีผลออกมาว่าพบยาโรคซึมเศร้ายาแก้ปวดแล้วก็พบแอลกอฮอล์ในร่างน้องซึ่งตรงนี้มันเป็นสิ่งที่โซเชียลโหวตเถียงกันเยอะมากกว่าทำไมคนบนเรือก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่พบอะไรที่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์เลยเรามองยังไงแอนนาเรื่องยาโมกินยาอยู่แล้วก่อนนอนถ้าทันจะตกค้างในร่างกายมันก็ไม่แปลกแต่ถ้าโมจะกินยาขณะอยู่บนเรือมันเป็นไปไม่ได้เพราะโมเวลาเขาจะกินยาเขาจะบอกว่าเดี๋ยวจะกินยาแล้วนะเพราะเขากินปุ๊บเขาจะนอนทันทีดังนั้นเรื่องยาให้ตัดทิ้งได้เลยส่วนแอลกอฮอล์คนรู้จักโมจะรู้ดีอยู่แล้วว่าโมเป็นคนคออ่อนมากจะไม่ดื่มโดยเฉพาะการดื่มบนเรือหรือต่อหน้าคนเยอะๆแบบนั้นดื่มเต็มที่ก็แค่จิบเล็กน้อยที่แอนนารู้ดีเพราะแอนนาอยู่กับโมเวลาที่โมไปนั่งไปเที่ยวอะไรอย่างนี้เขาจะจิบถ่ายรูปถ้าต้องกินมากขนาดนั้นคือผิดวิสัยเราเป็นเพื่อนกันมานานเรารู้นิสัยกันเรื่องแอลกอฮอล์ตัดทิ้งไปเลยถ้าดื่มหรือโมมาผิดวิสัยจากที่เป็นนอยน้อยอยู่จากปกติคือเขาเคยดื่มนิดหน่อยแล้วก็มีอุบัติเหตุทำให้เขาไม่ดื่มอีกเลยแล้วเรื่องยาเสพติดเขาเคยสาบานกับพ่อแล้วโมเป็นคนรักพ่อมากถ้าคำไหนสาบานกับพ่อสาบานกับพระเจ้าโมจะไม่ทำยาเสพติดตัดทิ้งเรื่องเมาเราไม่แน่ใจว่าวันนั้นกินเพราะอะไรแต่ปกติเพื่อนเราไม่ดื่มแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าตรวจแอลกอฮอล์คนบนเรือไม่พบแต่ไปพบที่ร่างน้องแอนนาก็ต้องถามอีกว่าทำไมบนเรือไม่ดื่มแล้วดื่มอยู่ที่โมคนเดียวคำถามก็ต้องย้อนกลับไปอีกงานไว้อาลัยของแตงโมวันสุดท้ายที่เต้ผู้จัดการส่วนตัวของพิงกี้ได้เข้าไปพูดคุยกับคุณกระติกในภาพหลายคนเห็นว่าเอานิ้วจิ้มด้วยแอนนาจริงๆการ์ดวันแรกที่กระติกเขียนให้โมมันซึ้งนะคะมันดีมากด้วยแต่เราไม่ได้ต้องการข้อความซึ้งๆเหล่านั้นเรามองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเราต้องเอาความเป็นจริงมาคุยกันการเป็นเพื่อนกัน10 20 30ปีหรือเป็นเพื่อนกันกี่ปีก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วในวันที่เพื่อนเสียชีวิตเพื่อนพูดไม่ได้ถ้าเป็นเพื่อนแท้ต้องพูดแทนเพื่อนได้วงในเขาพูดกันว่าจริงๆกระติกรับสารภาพแล้วแอนนา ถ้ารับสารภาพหนูก็แฮปปี้นะหนูเลิกว่ากระติกมาเป็น10 วันแล้วนะมันจะมีอยู่วันหนึ่งที่หนูรู้ข่าวว่ากระติกเครียดอยากคิดสั้นถึงวันนั้นหนูไม่พูดเลยนะหนูรู้สึกว่าฉันไม่อยากทำบาปกับผู้หญิงคนหนึ่งเอาเป็นว่าถ้าเขารู้สึกว่าสิ่งที่เล่ามาไม่ใช่ความจริงบาปมันจะติดตัวเขาไปตลอดยิ่งเขาบอกว่าเขานับถือในพระเจ้าแอนนาเชื่ออย่างยิ่งว่าโมเองเป็นคนเชื่อในพระเจ้าแรงมากดังนั้นวันนี้โมอยู่กับพระเจ้าแล้วกระติกเลือกได้เลยว่ากระติกจะอยู่ในนรกหรือจะขึ้นสวรรค์สมมุตินะเขาอาจจะมีความจริงที่อยากจะพูดมันเป็นไปได้ไหมว่ามันมีอะไรบีบให้เขาพูดไม่ได้เขาอยู่ในจุดที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออกแอนนาก็เขารักตัวเองมากกว่ารักเพื่อนไงคะถ้าเขาจะไม่พูดแสดงว่าเขารักตัวเองมากกว่าคนที่รักตัวเองมากกว่าเขาไม่พูดหรอกค่ะเพราะพูดไปเดี๋ยวตัวเองเดือดร้อนพูดไปแล้วอาจจะมีปัญหากับตัวเองพูดไปแล้วตัวเองอาจจะติดคุกหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่รู้แต่มันก็ทำให้เราเห็นแล้วว่าเขารักตัวเองคนเรารักตัวเองไม่ผิดแต่ต้องรักตัวเองเท่ากับที่รักชีวิตคนอื่นเหตุการณ์วันนั้นได้รู้ไหมว่าพี่เต้ไปจิ้มแล้วพูดอะไรฮิปโปในวันเกิดเหตุไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันมีแต่พี่นักข่าวถามเห็นหรือยังเราก็เลยมีโอกาสได้คุยกับพี่เต้เขาบอกว่าฉันไปเชิงสั่งสอนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรทำไมไม่ช่วยเป็นเพื่อนภาษาอะไรทำไมไม่ช่วยเขาตกน้ำแต่เขาบอกด้วยวิสัยของพวกเรา acting จะมีค่อนข้างเยอะคือเขาไม่ได้คุยแบบจะกระชากหัวอะไรขนาดนั้นเขาสั่งสอนแอนนาเขาโกรธด้วยทุกคนโกรธกระติกเพราะทุกคนรู้อยู่แล้วว่ากระติกเป็นคนที่ดูแลโมที่สุดแต่คำตอบคือกระติกไปในฐานะเพื่อนทำไมโมไม่ดูแลกระติกอะไรแบบนี้ตรรกะความคิดมันบิดเบี้ยวไปหมดตอนที่กระติกถูกนักข่าวสัมภาษณ์อยู่พุดเดิ้ลก็สวนเลยพุดเดิ้ลตอนนั้นหนูถือไมค์แขกทุกคนกำลังจะกลับแล้วหนูมายืนรอข้างล่างหนูเห็นเขาและหนูเห็นเขา3 วันแล้ววันสุดท้ายนักข่าวก็ไปรุมสัมภาษณ์กันวันสุดท้ายแล้วเขาก็ยังไม่พูดอะไรเลยรู้สึกเขานิ่งและเงียบเฉยมากหนูเลยเดินและถือไม้พูดกับเขาเลยว่าขอความจริงด้วยค่ะพูดใส่ไม้จนพี่นักข่าวบอกว่าพุดเดิ้ลพูดเลยให้เขาพูดออกมาเลยเขาก็ยังไม่พูดเขาหันมามองเล็กน้อยเขาก็คงตกใจว่าทำไมถึงพูดเพราะคนที่คริสตจักรตอนนั้นได้ยินกันหมดเลยตอนนั้นนักข่าวมารุมเขาเยอะมากคนข้างๆคือป้าแตงแม่บ้านแตงโมใช่ไหมฮิปโปใช่ค่ะทำไมตอบแทนกระติกจังเลยฮิปโปเขาเป็นญาติกันแอนนาป้าแตงเขาค่อนข้างโกรธฮิปโปนะคะก่อนหน้านี้ตอนที่โมเป็นโรคซึมเศร้าหายไปไหนกันหมดแล้วทำไมตอนโมเสียชีวิตออกมาพูดตอนโมเป็นโรคซึมเศร้าเราแชทคุยกันตลอดแล้วเรามีแชทเก็บไว้ด้วยป้าแตงอาจจะไม่รู้ว่าบางเดือนเงินโมไม่มีนะแต่โมให้แอนนาหางานเพื่อจะเอามาจ่ายเงินเดือนป้าแตงถ้าป้าแตงดูอยู่อยากบอกอะไรกับป้าแตงฮิปโปเขาโกรธหนูเรื่องเล็บว่าทำไมให้ข่าวว่าเล็บสีนั้นสีนี้เขาบอกว่าทำไมไม่โทรถามก่อนเราบอกจริงๆตอนที่ทะเลาะกันหรือมีปัญหากันทำไมโทรหาเราได้ละแล้วทำไมวันที่บอกความจริงคุณโทรมาหาเราแล้วบอกว่าเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้ละทำไมเราต้องโทรไปหาเขาถ้าเราพูดความจริงทำไมเราต้องโทรไปขออนุญาตใครอะฮิปโปถูกอันนี้โปก็สงสัยทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้หรือบางทีเราให้ข้อมูลเรื่องสีเล็บผิดเขาต้องโทรมาบอกเราสิว่าฮิปโปไม่ใช่นะสีเล็บโมทำมาใหม่แล้วนะเป็นสีนี้นะบอกเราสิหนูก็งงว่าทำไมหนูต้องโทรไปหาเขาทำไมเขาไม่โทรมาบอกความจริงเราละเราจะได้บอกถูกว่าจริงๆข้อมูลมันเป็นแบบนี้หนูรู้สึกว่าหนูโทรหาเขาทำไมในเมื่อเราช่วยเพื่อนกันอยู่แอนนา จริงๆป้าแตงเป็นคนน่ารักแต่เพียงแค่ว่าแกอาจจะโกรธที่เราไปพูดถึงกระติกไม่ดีตอนที่กระติกเข้าไปในงานได้พูดคุยกับคุณกระติกไหมแอนนาตัวแอนนาไม่ไปเพราะแอนนามองว่าแอนนาให้เกียรติงานเราไม่อยากให้มีเหตุการณ์ที่ทะเลาะกันหรืออะไรก็ตามในนั้นถ้าจะมีต้องไปมีที่อื่นเหมือนที่แอนนาบอกถ้ามีรายการไหนเชิญแอนนามาแล้วมีกระติกมานั่งข้างเนี่ยไม่เอาเงินแล้วแถมเงินให้ด้วยนะคะแถมเงินค่ารถกระติกช่วยค่าเทอมลูกด้วยเห็นบอกว่านอกรอบจริงๆอยากจะนัดเคลียร์เหมือนกันแอนนาวันที่เราเคลียร์กันที่สถาบันนิติเวชเรามองว่าไมเซ็ตกระติกมันแปลกถ้าแอนนาเล่าหมดมันจะกลายเป็นไม่แปลกกับตัวกระติกเองที่เราจะมาพูดอยู่ฝ่ายเดียวดังนั้นมาเล่าตรงนี้ดีกว่าที่มีสื่อมีคนนั่งฟังแล้วเดี๋ยวเขาตัดสินเองว่ากระติกโกหกหรือพูดจริงในงานทั้ง3คนมีโอกาสได้คุยกับแม่ไหมแอนนาคุยค่ะฮิปโปไปรับตลอดเลยค่ะแม่เขาไม่ได้ว่าอะไรแต่ด้วยสภาพความเครียดของแม่เราก็จะต้องดูแลเรื่องสุขภาพท่านก่อนโรคที่ท่านป่วยอยู่ความดันต่างๆเราดูแลในส่วนตรงนี้ส่วนเรื่องคดีคุณแม่บอกเดี๋ยวเขาจัดการเองดังนั้นเราไม่ค่อยไปยุ่งเรื่องของคดีมากส่วนใหญ่จะคุยผ่านทางพี่ต่อยแต่ถ้ามีอะไรให้เราช่วยสามารถติดต่อมาได้เลยแอนนาทีมเพื่อนเนี่ยใครจะว่าออกไปจากแม่เถอะอย่าไปยุ่งกับแม่เดี๋ยวแม่วีนอีกเรายังยืนยันพวกเราซัพพอร์ตแม่เสมอทุกเรื่องเพราะเราต้องการให้แม่สู้เพื่อเอาความจริงมาให้ได้แต่สายตาประชาชนยังค้านกันอยู่แม่ให้อภัยแล้วแต่แม่ก็จะสู้ตรงนี้มันจะยืนยังไงในเมื่อให้อภัยไปแล้วแต่ก็ยังสู้แอนนาให้อภัยในเรื่องของธรรมะไหมคะแบบว่าแม่ให้อภัยแต่ด้านกฎหมายแม่ก็ต้องสู้อยู่แล้วส่วนตัวถ้าใครสักคนยอมถ้าเป็นกระติกได้จะดีที่สุดเพราะกระติกสนิทกับโมที่สุดถ้ากระติกพูดความจริงเราขอร้องเราไหว้กระติกเลยกระติกพูดเถอะเพราะสุดท้ายความจริงจะปกปักรักษากระติกไปจนกระติกตายแต่ถ้ากระติกไม่พูดวันนี้แล้วเรื่องมันผ่านไปคดีมันจบลงอาจจะไม่มีความจริงอยู่ในนั้น 100%กระติกไม่คิดเหรอว่าถ้าวันหนึ่งกระติกต้องไปเจอโมกระติกจะบอกกับโมว่ายังไงแล้วจะบอกกับพระเจ้าว่ายังไง5 คนบนเรือทำไมเป็นที่กระติกต้องพูดแอนนาคนอื่นไม่สนิทไงคะเราไม่ได้รู้จักเขาแล้วเขาไม่ได้สนิทกับโมขนาดนั้นฮิปโปแล้วอีกอย่างเราทั้ง3 คนตอนเป็นเพื่อนกันโมเขาก็ไม่ได้แนะนำให้พวกเรารู้จักกับพี่ๆทั้ง5 คนตรงนั้นดังนั้นเราไม่สามารถไปตัดสินหรือไปชี้เขาเลยว่าเขาเป็นคนผิดหรือคนถูกเพราะเราไม่รู้จักพื้นเพหรือนิสัยเขาจริงๆแต่เรารู้จักพี่กระติกเพราะพี่กระติกเป็นคนพาโม่ไปเราก็อยากรู้จักปากเพื่อนสนิทของเราจริงๆแอนนาหนูมองว่า5 คนบนเรืออีก4 คนไม่สนิทกับโมแน่นอนยังไงก็ไม่สนิทเต็มที่ก็แค่รู้จักกันเผินๆแต่กระติกไม่ใช้คำว่าสนิทต้องใช้คำว่าเหมือนคนในครอบครัวดังนั้นทำไมเราพุ่งไปที่กระติกเพราะว่ากระติกเหมือนคนในครอบครัวเขาพาคนในครอบครัวไปแล้วเขาไม่ดูแลเขาก็ควรจะบอกความจริงมากกว่าได้เจอกับคุณแซนไหมฮิปโปของพี่แอนนาไม่เจอแต่ฮิปโปเจอแค่มองหน้าเขาก็ก้มหน้าต่อเราก็เห็นว่าเขามาถามว่าในความรู้สึกเล็กๆของฮิปโปให้แบ่งเป็นเปอร์เซ็นต์สัก 10% ยังดีที่เขามาเคารพยังมาภาวนายังมางานของเพื่อนเราไม่รู้ว่าความจริงเขาจะผิดหรือถูกแต่เขายังมาอาจจะมาเพื่อขออโหสิกรรมหรือมาขอโทษอะไรอย่างนี้เราโอเคนะคะในตรงนี้แต่ที่เหลือในกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณมีส่วนร่วมผิดก็ว่าไปตามผิดนี้ในมุมของหนิงรู้สึกว่าจริงๆแล้วคุณแซนตอบคำถามตั้งแต่แรกว่าไม่เห็นโมตกเรือตอนหลังก็บอกว่าเห็นโมตกเรือซึ่งจริงๆคุณแซนก็เป็นอีกคนที่ควรจะพูดความจริงเช่นเดียวกันเพราะถ้าตามรูปคดีตามพยานหลักฐาน คนที่จะไม่เห็นคือคุณปอกับคุณโรเบิร์ตเพราะว่าเขาจะผลัดกันขับเรือจอบนี่ไม่รู้ไม่มีใครพูดถึงแต่กระติกกับคุณแซนควรจะพูดความจริงสองคนนี้ถ้าพูดความจริงออกมามันจะทำให้คดีมันจบเร็วมากขึ้นด้วยแอนนาเราต้องยอมรับว่าเรื่องนี้มันแปลกไปหมดแปลกหลายเรื่องมากแปลกตั้งแต่เพื่อนจมน้ำกลับบ้านไปนอนได้ยังไงนอนไหวเหรอลองคิดกลับกันถ้ามีใครสักคนในกลุ่มไปด้วยกันต่อให้ไม่สนิทด้วยแล้วเขาจมน้ำเรากลับบ้านนอนได้ไหมเบิร์ดแฟนแตงโมเป็นยังไงบ้างแอนนาหลายคนเป็นห่วงว่าเขาจะฆ่าตัวตายไม่ต้องห่วงนะคะเราคุยกันเรื่อยๆ3วันตอนมีงานอาจจะคุยกันน้อยลงหน่อยเพราะว่าเราก็เห็นใจเบิร์ดเพราะเบิร์ดก็เหนื่อยแต่เราก็ย้ำถามว่าเบิร์ดไม่คิดสั้นนะมัวมีนาก็ถามเบิร์ดบอกไม่มีฮิปโปเขารู้สึกแค่ว่าณช่วงเวลานี้เป็นต้นไปเขาอยากไปพักใจเพราะว่าภาพที่เขาเห็นแต่โมเขาทำอะไรมาด้วยกันเยอะมากจนเขารู้สึกว่าเขาทำใจไม่ได้เขาเลยอยากไปอยู่ที่ไกลๆของเขาไปอยู่ที่ที่เขาอยากจะไปเพื่อให้เขาไปรักษาแผลใจหน่อยนึงเดี๋ยวเขาจะกลับมาถามว่าพี่เบิร์ดเขารักไหมทุกเวลาทุกวินาทีถ้าพูดถึงเรื่องดีๆเขาจะร้องไห้ตลอดที่เขาเอาแหวนมาทั้ง3รู้ไหมฮิปโปไม่ทราบค่ะเป็นเซอร์ไพรส์พี่เบิร์ดเขามีรุ่นน้องที่ทำเครื่องประดับแล้วไปสัญญากันว่าเดี๋ยวจะทำแหวนให้โมแล้วเขาเหมือนไม่มีเวลาจนวันหนึ่งเขาทำได้ทันแต่ยังไม่มีโอกาสมาให้จนโมเขาจากไปก่อนเขาก็รู้สึกผิดว่าทำไมฉันถึงไม่ยอมทำแหวนให้เขาสักทีเขาก็เลยเอามาให้ที่งานคนที่ทำแหวนเขาขอโทษเขาก็ร้องไห้พี่เบิร์ดเขาก็เลยเอามาวางไว้เขาบอกว่าแหวนขยับอันนี้เรื่องจริงไหมฮิปโปหนูเห็นในคลิปมันไม่ได้ขยับว่าจะหล่นนะแต่มันหมุนมันคือการหมุนดังนั้นมันต้องใช้นิ้วหมุนแต่มันเป็นความเชื่อเนาะด้วยวิสัยโมเขาเป็นคนชอบจัดระเบียบห้ามคนอื่นยุ่งสมมุติหนูไปจัดให้เขาจะรื้อของออกมาใหม่แล้วเขาจะจัดเองดังนั้นก็ไม่แปลกถ้าเขาอยากให้ภาพสวยๆเขาจะจัดของเขาเองตอนเดือนธันวาคมที่แตงโมมาเราคุยกันว่าให้แอนนาหาลูกค้าให้ลงคิวไว้แล้วว่าวันนี้เราจะได้สัมภาษณ์เขากับเบิร์ดแอนนาคือรอบก่อนแอนนาขายงานไว้ใช่ไหมก็จะเป็นแตงโมพิงกี้ก็ขายไว้หลายรายการธันวามกราก็ขายกุมภาก็ขายรอไว้แล้วว่า15-25หนูจองนะแค่หนูยังไม่ได้ลงนะว่าอะไรยังไงแล้ว15หนูก็โทรไปขอโทษโมไม่อยู่ไม่มีใครแล้วหนิงแต่นี่ก็ไม่ใช่ความบังเอิญนะที่พวกคุณมานั่งตรงนี้แทนเขาเบิร์ดเขาสามารถเล่าความรู้สึกเขาได้แต่เขาเลือกที่จะไม่ออกรายการเพราะอะไรฮิปโปเขาแจ้งมาอย่างนี้เขาเป็นแค่คนธรรมดาที่รักโมมากๆเขาจะอยู่ในที่ของเขาที่เขาอยู่ตรงนี้แหละถ้าเขาออกไปข้างนอกเขาบอกเขาไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเขาต้องทำอะไรเพราะเขาแค่คนธรรมดาคนหนึ่งในฐานะผู้หญิงคนนี้เป็นดาราเขาไม่อยากเป็นดาราเหมือนเขาอยากเป็นคนดูแลโมจนแบบโมเหนื่อยแล้วเขาก็จะมาคอยปลอบใจนะปัจจุบันนี้ถึงแม้โมไม่อยู่เขาก็จะอยู่ตรงนี้ตลอดไปน้องมาเช็คงานที่งานไว้อาลัยเองเลยจริงไหมฮิปโปจริงค่ะพุดเดิ้ลจำได้ไหมที่น้องเขามาบอกเราว่าพี่โมอยู่ข้างล่างฮิปโปมีน้องเห็นว่าพี่โมอยู่ข้างล่างอย่างคืนสุดท้ายก่อนที่จะเริ่มงานของเราจะมีการเปลี่ยนดอกไม้ในทุกๆวันเพื่อความงดงามวันสุดท้ายเขาได้ยินเสียงลิฟต์กดขึ้นมาชั้น3ได้ยินคนใส่ส้นสูงโมชอบเดินลากเท้าใส่ส้นสูงป๊อปคนที่นั่งจัดดอกไม้อยู่หันมามองก็ไม่มีเสียงอะไรเกิดขึ้นแล้วเขาก็มาจัดต่อพอจัดต่อเสียงก็ดังเดินป๊อปรอบงานเลยเขาก็เลยเดินออกมานั่งกินข้าวข้างนอกสงสัยมาเช็คงานเพราะโมเป็นคนชอบดูรายละเอียดเขามีความละเอียดมากในเรื่องเล็กๆน้อยๆบางคนก็จะได้กลิ่นตามมาได้กลิ่นเป็นน้ำหอมของเขาบางคนได้กลิ่นเหมือนนิติเวช